ครับผมมาครับลุยกันก่อนขออนุญาตถอดเมนก่อน10ถุง2คนครับผมผมเคยลองแล้วครั้งแรก5ถุงอันนี้เท่าที่ตอบ2กับหัวกับเกาชมของผมว่าถุงหนึ่งสิปริมาณขนาดใดครับถุงแรกลูกชิ้นโอ้โหเยอะเลยนับลงแล้วครับผมบอกเลยลูกชิ้นที่ทั้งต้มทั้งแสบด้วยครับนี่หนึ่งหอมมากเลยเทียมเจียวต้องแบบนี้นะครับแสบกินได้หลายคนทั้งสุดยอดเป็นงานตบเป็นหมอยใหญ่นี่สองถุงเยอะแล้วอร่อยเลยขออนุญาตใช้ถุงมือไว้ก่อนก็หอมน่ากินมากเลยอยู่4หอนๆครับผมรับรองต่างโลกโควิดได้4หาคนหมดเลยนี่ข้าก๋วยเตี๋ยว3หยักหมดเลยครับนี่ถ้าเบิ่งปริมาณหมดเมื่อเที่ยวบ่แม่นเมื่อแต่ตัวนมาเด้อโอ้เยอะมากครับผมเต็มเบิ่งเนี่ยผมเบิ่งสิเบิ่งแต่คนนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเยอะที่9สุดยอดมากเลยเยอะขนาดไหนผมจะตายครับผมหืมงามพอดีเลยโคตรโหดนะครับผมที่เสียบใส่กลางเลยขาไกลก็อยู่ประมาณ10ขาครับผมพอเป็นถุงใส่ถุงละขาแต่โครงกระดูกนี่เป็นเต็มนี่มันจะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันแป๊บนึงยังสิบปุ่งครับผมที่แหลกกินแบบรสที่นั่นกันเป็นไงแสบมากแล้วธรรมดาผมกินประจำไม่ได้ครับต้องรู้สิ่งนี้หน่อยดีกว่าถ้าหุงนี่ภายในความละเอียดเหมือนเดิมกันครับผมเทียมเจียวยังมีซ้ำกันไปเบิดเลยบอกไหมว่าเป็นไหนความแซ่บสู้อันนี้แข่งกันเองครับท่านผู้ชมของผมจะเวิร์ดบ่ทำไมขาเป็นบอกไปเลยสองถุงไห่เบิร์ดโล่ท่านว่าผักขึ้นทั้งวันต้องกินไก่แบบเปื่อยๆครับผมมันเจ็บแล้วเนาะมันเข้มข้นไหมแดงว่ามันขวัญนี่ครับเป็นวันหนามมันหน่อยลงหน่อยลงเติมหมูสิอีกหน่อยยังข้อไก่ต้องมีข้อไก่ครับเด็ดละลายออกพอบาดลงสีจับดูกับวุ้นเส้นนะครับผมเกลือลูกขึ้นลูกศิษย์ร้อยอ่างอยู่ทางหมดนี่เขาปวด
มันได้กำไรบุญไงหลายเกินนะครับไก่กันเนื้อล้นบนแม่งเราเลยยองกับพวงไก่บนหนูจะเหนื่อยเลยพี่จะเก็บสีเก่าก็ได้สมพ่ออุกาคนหลายทรงเทียงด้านแบบมีหาอย่างครับสมัยสมบูรณ์นะถ้าคุณมาเสริมต้มเปี่ยวเล็กน้อยสีบกคุ้งทั่วหนาปลาครับผมแต่ขาดข้างเดียวของพอต้องดีได้ตั้งหุ่นเอาไปสดแซ่บๆครับพี่เขาสับปรุงครับผมมันหมดละลายไปก็โกงอ่ะเคยเห็นสีพี่พยานเหรอพี่สะก้อนใจเย็นเนื้อหมักผมซอสผิดโอ้เกือบเต็มที่ครับมื้อนี้เอาจริงเว้ยกินเพราะวันกินแข้งขันเนี่ยน้ำตามสวยๆเอาเลยมันเบิดเห็นเบิดเห็นวอนใกล้ครึ่งแล้วนั่นโอ้แปดนอนอยู่เว้ยประมาณถุงนึงแล้วอยู่หันถุงนึงแล้วทีอยากเสียแบบเข้มข้นตรงว่าหนานี่เอแล้วนาบีครับผมรอวันวันเทพต้องกินอันนี้มันกินง่ายกว่าที่แรกพวกเส้นครับถ้ากินหนักจะไปที่หลังเปรี้ยวหวานทั้งนี่เนี่ยหากันนี่เหรอซึมซึมหากันแสบๆพวกเราครับหุงดีที่บ่ายยังไม่ครบเบิดเนาะเลือดกันยังมีครับผมแต่ไม่กินกระเทียมดองหอมๆความสุดยอดว่าต้มเซนเป็นแน่นอนครับแม่ค้าสุดยอดเลยสุดเลยเกิดยังมีสูตรน้ำใดได้ครับผมปรุงไปทางหุ่นเดียวติดหูทาดคืออยู่เว้ยไปแล้วแน่นอนมือนี้กินประจับเวลาไปเรื่อยๆนี่ได้อยู่ด้วยครับบางทีเบิร์ดมาเข้มหมักสมไปใช่ไหมน้ำเต็มน้ำหากยังคนเสียหากขึ้นฉายครับแต่กระนั้วหอมดีมองนี่หวานน้ำมันแซ่บเว้ยแต่ที่มีกระดูกมาขัดจังหวะนั่นนะ
ดาท่านหลวงพ่อด่าคือเนาะทีมขอด่าคนครับเมื่อกี้เฮ้ยตามกับโค้งไกลแต่ละโค้งกับนี่ด่าเดียวพี่ชินมันดูหน้านุ๊กเกอร์นะต้องจัดนะหลังเลื่อมรถครับตรงนี้ถัดไถดูออกกินไงเปรี้ยวหวานแถวนี้ไกลผมประมาณพี่หาตีนนะต้องติดไทยหอมๆพักหน่อยโหได้ดำออดดังเลยต้องแบบนี้ถ้าโยกายเย็นดีครับมันบ่ฮ้อนมาแล้วโอ้โหเพิ่นแล้วขับรถจากถึงไม่ขนาดนี้ครับผมแซ่บมากผู้ชายมาครับผมบริษัทแทนน้ำป่าเลยกลมความดีก็ดีแล้วมันขวัญรู้นี่จากร้านลูกศิลป์ถือว่าเพื่อให้หลายกันเนี่ยลูกศิลป์บุญศิลป์มันไก่ยอดฉันเห็นปริมาณตอนกินแรกๆนี่ก้มหน้าสูดเอาสูดออกครับผมดังหลังเริ่มใช่ไหมมักดากครับผมมักดากสุดยอดบ้านหายไปแหวกครับต่อมาสวนบัตรหนึ่งตัวจุดตัวด้วยมีดิมซิมเซนต้องเซนป่ะเรามีดูกหน่อยสาใจคนนี้อยู่นี่พวกดูกหน่อยค้าคว้าจะต้มเสร็จนะผมมีชงไปแปลงผู้แมงครับผมต้องแบบนี้เดิมไปเส้นน้ำซอยเลยเหมือนบ้าผมมาเติมแดดหน่อยครับคนหายไม่ได้ครับจ๋าเลยหลากจริงจังข้อไกลจริงจังสุดยอดครับผ
พราะกันเป็นยังสิเนื้อหลายละมุนดีพอแคลรินดุดุนมุนมุนอบอมคอมันลากมาในปากเขาเลยหนึ่งวันมาจะเกิดเพี้ยเจ็บมันเกิดเยอะอยู่เพี้ยลูกน้อยออกมาหากเกินใจได้อยู่ประมาณได้ถุงอยู่ประมาณ 3-4 ถุงเดี๋ยวนี้นั่นบอกว่าเพื่อนเดี๋ยวเลี้ยงแต่พักเนาะแข่งกับพังจะหนักขึ้นมาแล้วเราปวดเราลูกชิ้นเพิ่นนี่โอ้โหน้ำคาเพิ่นใจดีพร้อมแล้วครับผมมันไฮไลท์ผมเนี่ยแค่คนตากับผู้อื่นเนาะขายอุ่นอีกผมสาวว่าต้องอ่อนน้ำเยอะไอ้ท่านสุดยอดเลยเกือบเอ้าเห็นตีนใกล้ตีนด้วยตีนวางตีนด้วยแล้วผมกินไปประมาณ6ตีน7ตีนเนี่ยให้กินยุ้ยกินยุ้ยต้มเตี๋ยนต้องให้ตีนไก่เปิดกระดูกของหินมันนับไม่กินจุ้งเฉยมันโดนครับผมอิ่มหอดไปแรงอิ่มหลายกระทรมานเอาพอดีทำกินได้ครับผมแต่ถือว่าไก่เคี้ยงหมดครับจะถือพวงมาลัยยืนเหมือนหอดน้ำถ้าถือมือมาไว้ก็ร่างกายมันคือเกาไปหนาครับผมคุณท้องเถาไปหน้านะพวกเห็นน้ำโคกไก่โอ้แมนไข่ทั้งพวกไก่ก็ยังมันอยู่ล่ะเจ้าหนีหนังไก่เกิดจะฮึ่มๆเลยอ่ะคือว่าเกินคาดดูนะแม้แต่ดิ้นเดี๋ยวจะตื่นนิดหน่อยครับเนาะเต็มเบิร์ดเต็มเบิร์ดไอ้ดีตาของบ่บ่พี่ใจเย็นเลยไว้ตัวตั้งจะเป็นตัวตั้งกันบ่คือกันเนี่ยมาลองล้างนี่ของแท้งของทั้งนี่กินหอดดังจะว่าเฮ็ดได้แค่นี้ครับผมการฟื้นไปก็นานเฮ็ดได้อยู่ถ้าเขาแม่นมากินกินจุโชว์ครับผมเขากินแสบโซ่กินหาได้แปลกๆกินให้เบิ่งครับแล้วก็เน้นอาหารอีสานบ้านๆเขาความต้มเจนให้เป็นนี่ทางอีสานนะครับเพียงทางอื่นมันมีหรอกชอบมากที่ว่าใครมันเหลือประมาณ2ถุงครับผมเจอลูกชิ้นมันร่วนๆเลยลูกชิ้นก็โคตรโอ้ลูกเนี่ยถุงละ20ลูกหมดแล้วมั้งเอาเซนลงอีกดิกินได้อีกเป็น5 6คนเหมือนกับอิ่มครับนี่ครับไปแล้วครับผมได้ชมนี้ละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ